เรือดำน้ำก็ถูกพูดถึงมาโดยตลอดว่ามันจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ประชาชนเนี่ยออกไปร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลมากขึ้นหรือไม่เพราะฉะนั้นบรรดาแกนนำนักศึกษาแกนนำม็อบประชาชนเนี่ยก็จะเอาเรื่องของเรือดำน้ำเนี่ยมาขยายเพื่อสร้างความชอบธรรมในการไล่รัฐบาลให้มากยิ่งขึ้นทนายอานนท์ก็โพสต์นะฮะคุณผู้ชมครับบอกว่าเรือดำน้ำ 2.2 หมื่นล้านนี่มันคือการถุยน้ำลายรถคนทั้งประเทศกูจะซื้อมึงจะทำไมโอ้โหคุณผู้ชมครับโดยหลังจากที่ทนายอานนท์โพสต์เรื่องนี้ออกไปนะครับก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกว่ามันจะเป็นปัจจัยใหม่ที่ทำให้คนเนี่ยไปชุมนุมไล่รัฐบาลโค้ดคำพูดนี้เลยก็กูจะซื้ออ่ะโอ้มันเห็นภาพนะอารมณ์ประมาณว่าเออมึงก็ค้านไปสินะเออมึงก็ต่อต้านไปสิก็กูจะซื้ออ่ะนี่คือความรู้สึกที่ออกมาจากตัวอักษรที่ทนายอานนท์เขาเขียนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ต่างไปจากกรณีของการถุยน้ำลายรถคนทั้งประเทศคุณผู้ชมฮะคือต้องจับตาดูไงว่ากองทัพเรือเดินหน้าซื้อแน่นอนแล้วก็ซัดกับนักการเมืองเลยนะฮะซัดเลยนะครับงานนี้คือเขาก็โกรธอ่ะผมพูดอย่างเงี้ยเขาไม่หน่อมแนมอ่ะเขาโกรธคือตาต่อตาฟันต่อฟันเพราะเขาแถลงเนี่ยเขาบอกว่านักการเมืองเห็นแก่ตัวที่สุดหมดมุกแล้วเหรอต้องมาสร้างความเกลียดชังให้กับทหารเนี่ยต้องมาสร้างความเกลียดชังให้กับกองทัพเรือกองทัพเรือไม่ใช่รัฐบาลจะหาเรื่องมาโจมตีกองทัพเรือทำไมหมดมุกแล้วเหรอถึงต้องมาเกลียดชังกองทัพเรือแล้วก็ส่งผลไปถึงรัฐบาลวันนี้มันตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วเราไม่รู้ไงว่าเขาเดินหน้าประชาชนจะรู้สึกยังไงจะเกิดการชุมนุมเพิ่มมากขึ้นหรือไม่แต่อย่างที่ผมบอกนะฮะมันก็อยู่ที่กรรมธิการเนี่ยวันที่26เนี่ยกรรมธิการชุดใหญ่เขาจะประชุมกันเขาอาจจะปัดตกไปก็ได้หรือเขาจะเดินหน้าต่อพอเดินหน้าต่อต้องเข้าสภาใหญ่อีกนะครับในวาระ2ก็ต้องมาโหวตกันอีกคือมันยังไม่จบไม่ง่ายเอางี้ดีกว่ามันยังไม่จบไม่ง่ายแต่ร่ำหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564เนี่ยโดยหลักต้องพิจารณาให้เสร็จเนี่ยภายในเดือนก่อนเดือนตุลาคมเอาจริงๆกันยาเดือนหน้าต้องเสร็จให้หมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันก็เหลือเวลาในการตัดสินใจไม่เยอะรอติดตามดูแล้วกันแล้วดูว่าทนายอานนท์เนี่ยจะมีมิติของการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ